น้ำพริกปลาทูผักสดสะเดาสดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมคลิปวิธีทำเลยนะคะสวัสดีจ้าพี่น้องจะมาทำน้ำพริกปลาทูนะคะอันนี้คือพริกแล้วก็กระเทียมหอมแดงนะคะคืออันนี้พริกสวนนะคะมาจากบ้านนะคะคั่วเลยค่ะเยอะๆคั่วให้หอมนะจ๊ะพริกปลาทูคั่วจนกว่าจะสุกนะคะกระทะบ้านนี้ก็เก่าๆหน่อยนะคะท่านผู้ชมคั่วไปเรื่อยๆนะคะนี่อ่ะสะเดาสดๆนะคะเอามาจากบ้านนะคะแล้วก็นี่ผักกาดอันนี้ผักกาดอีสานเรียกว่าผักกาดหินนะจ๊ะเนี่ยมันจะออกกลิ่นๆแบบถ้าไปคั้นผักดองนี่อร่อยมากนะคะกินกับน้ำพริกอร่อยมากค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ปลาทูนะคะนี่ปลาทูค่ะนี่เดี๋ยวแต่ก็จะลวกต่อจากทอดปลาทูเสร็จก็จะลวกต่อเลยนะคะเยอะมาก ทำเหมือนเดิมทำไว้ค่ะทำไว้นานๆจะได้ทำแล้วก็จะทำเก็บเข้าตู้เย็นไว้เลยนะคะตำเสร็จแล้วก็เวลาเราจะกินเราก็เอาออกมาบีบมะนาวก็อร่อยแล้วนะคะเราจะตำไว้เยอะๆคั่วให้สุกเลยนะคะนี่ใกล้จะสุกแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่สุกนะคะคั่วให้สุกค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะสุกแล้วนะแล้วก็จะมาใส่จานนะคะจะมาใส่จานเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็จะทอดปลาทูต่อจะทอดหรือจะต้มก็ได้นะคะปลาทูแล้วแต่เนาะนี่แล้วก็มาทอดปลาทูต่อนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะพอน้ำมันไม่ต้องเยอะพริกของเราทอดไปเรื่อยๆค่ะให้สุกทีละข้าวแล้วค่อยตัดนะคะระวังกระเด็นนะคะน้ำมันน้ำมันจะเด่นเข้าตาปลาทูหน้างอคอหักปลาทูก็สุกแล้วนะคะแล้วก็
ตักขึ้นมาใส่จานเอาไว้ให้มันเย็นปิดแก๊สก่อนเราก็มาแกะปลาทูนะคะร้อนอยู่เลยค่ะพี่น้องก้างออกให้หมดร้อนมากไงก้างออกให้หมดนะคะเห็นไหมนี่แต่ก็มาลวกสะเดานะคะน้ำเดือดแล้วแต่ก็จะสะเดาลงไปนะคะนะคะแล้วก็ลวกสะเดาเลยก็ได้แล้วนะคะไม่ต้องลวกนานนะคะนะลวกพอประมาณเนาะนี่ลวกเสร็จแล้วก็มาแช่น้ำไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาตำน้ำพริกกันค่ะคกเล็กไปเลยค่อยๆตำทำกับข้าวต้องใช้เวลานะคะนานมากนะไม่ได้ทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วเสร็จนะยิ่งถ้าเราไม่เตรียมเครื่องไว้ให้ครบแล้วยิ่งโอ้โหไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนนี่ยิ่งไม่เสร็จง่ายๆเดี๋ยวไปตำก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนมันเยอะไปแต่เลยเอาออกนะคะตำสองรอบอ่ะโค้งมันเล็กอ่ะเราก็มาปรุงรสนะคะผงชูรสค่ะน้ำปลาเล็กน้อยนะคะน้ำ
้ำปลาร้าของเรานะคะเราก็จะตักน้ำพริกใส่ถ้วยนะคะผักสดค่ะนี้ก็จะตักใส่กระปุกเอาไว้นะคะตัวนี้กระปุกของเราก็บีบมะนาวลงไปค่ะชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวนะคะโอเคค่ะพี่น้องสวัสดีนะคะง่ายๆค่ะ